มาต่อกันในพาร์ทที่2ค่ะมาลุยกันต่อเลยในข้อที่9นะคะเขาให้ข้อความมานะคะน้องดูโจทย์ก่อนโจทย์ถามว่าข้อความข้างต้นตรงกับคำพังเพยในข้อใดพังเพยพี่บอกก่อนสำนวนไทยแยกออกมาเป็นอะไรสำนวนสุภาษิตและพังเพยนะคะสำนวนก็คือต้องแปลความตีไทยให้เป็นไทยอีกหนึ่งครั้งจะไม่กล่าวตรงๆอย่างเช่นพี่นุเป็นคนใส่ซื่อมือสะอาดแปลว่ามือพี่เนี่ยนะคะไปจุ่มน้ำเดือด100องศานะคะเอามาขัดสกอตไบรท์5ครั้งแล้วก็จุ่มด้วยแอลกอฮอล์อีกทีไหมไม่ใช่นะคะเราต้องแปลอีกในนึงนะคะก็คือเป็นคนที่สุจริตนะใส่ซื่อมือสะอาดไม่คดไม่กองนี่คือสำนวนนะคะสุภาษิตสุภาษิตจะเป็นในเรื่องของคำสอนทางศาสนาอย่างเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นนะคะและสุดท้ายคือคำพังเพยคำพังเพยเนี่ยคือมาจากเหตุการณ์จริงหรือนิทานอย่างเช่นกระต่ายตื่นตูมเห็นไหมมาจากนิทานนะคะฆ่าควายอย่าเสียดายพริกนะคะก็คือเหตุการณ์จริงเวลาเขาฉลองกันตามต่างจังหวัดจะล้มวัวล้มควายนะคะล้มแปลว่าฆ่านะคะจะสัตว์ใหญ่เขาจะใช้ล้มวัวล้มควายฆ่าวัวฆ่าควายเสร็จนะคะเอาพริกมาดับกลิ่นนะคะเขาจะเอาเป็นเครื่องเทศดับกลิ่นถ้าน้องเสียดายโอ้โหเอาพริก2เม็ดเป็นไงคะเนื้อเหม็นสาบพอเหม็นสาบก็ทานไม่ได้ต้องทิ้งนะคะเพราะนั้นแปลว่าทำการใหญ่อย่าเสียดายสิ่งเล็กน้อยนะคะนี่คือคำพังเพยเพราะฉะนั้นน้องแยกออกแล้วนะคะสำนวนสุภาษิตและพังเพยนะคะข้อที่9นะคะเขาบอกว่าคนที่มีความผิดติดตัวมักหวาดระแวงตรงกับสำนวนไหน1วัวหายล้อมคอกนะคะ2ตรีวัวกระทบคาด3วัวสันหลังหวะและ4วัวเห็นแก่หญ้าตัดช้อยไหนทิ้งเลยช้อยที่4ไม่เคยได้ยินถูกไหม1 2 3ตอบข้อที่ข้อ3มัวสันหลังหวาดมันเป็นแผลไงคะหลังเป็นแผลกลัวอะไรลูกแมลงวันแมลงหวี่มาตอมมันเจ็บเหมือนคล้ายๆกับสำนวนกินปูนร้อนท้องวัวหายล้อมคอกคืออะไรไม่ป้องกันไว้ก่อนพอเกิดความสูญเสียแล้วโอ้โหมาโศกเศร้าเสียใจรู้งี้ไม่น่ารู้อะไรไม่สู้นะคะข้อที่3ตีวัวกระทบคาดด่าอีกคนว่าเพื่อนอีกคนแต่ไปกระทบอีกคนโดนด้วยโดนพ่วงไปด้วยนะคะข้อที่10ค่ะข้อใดไม่เป็นประโยควงไว้เลยค่ะไม่เป็นเห็นไหมตัวสีแดงประโยคคืออะไรประโยคคือภาคประธานบวกภาคแสดงนะคะประธานบวกกิริยานะคะอย่างเช่นบอกว่านกบินบนท้องฟ้านกบินประธานบวกกิริยาและนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนควรข้ามถนนตรงทางม้าลายข้อ2นกแก้วเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่หน้าบ้าน3สุนทรผู้เดินทางไปนมัสการพระพุทธบาทและ4ค่ะคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยข้อใดไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แสดงว่าเป็นแค่วลีหรือกลุ่มคำนะคะยังไม่ใช่ประโยคนะคะอ่านแล้วไงต่ออ่ะยังไม่เข้าใจนะคะข้อนี้1 2 3ตอบเลยค่ะข้อที่4นะคะทำไมถึงเป็นคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานของประเทศไทยเป็นชื่อของตำแหน่งคณะกรรมการนะคะคณะถ้าบอกว่าคณะกรรมการเดินทางมาตรวจสอบมาตรฐานอันนี้จะเป็นประโยคนะคะแต่ตรงนี้คือเป็นแค่ตำแหน่งเฉยๆนะคะแต่ข้ออื่นมีประธานกิยาครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่4ค่ะปะต่อกันข้อที่11ประโยคใดผู้พูดต้องการคำตอบง่ายๆก็คือประโยคคำถามอย่างนี้ค่ะบอกทำไมพี่ถามอะไรแบบนี้คืออย่างนี้มันจะเป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบและไม่ต้องการคำตอบถ้าไม่ต้องการคำตอบเนี่ยคือเหมือนประโยคบอกเล่านะคะอย่างเช่นใครๆก็ชมว่าพี่นุสวยมากนะคะพี่ต้องการไหมว่าใครไม่ค่ะอันนี้พี่ไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะใครๆก็คือทั่วๆไปเวลาเจอใครก็ชมพี่ทั้งนั้นไม่ต้องการคำตอบว่าคนไหนถูกไหมคะใครทำน้ำหกอันนี้ต้องการไหมคะต้องการหาตัวมาเลยมาเช็ดเพราะฉะนั้นเวลาน้องเจอคำถามแบบนี้
ถามตัวเองเลยค่ะต้องการคำตอบไหมถ้าน้องต้องการคำตอบนั่นแหละประโยคคำถามถ้าไม่ต้องการคำตอบนั่นคือประโยคบอกเล่าทั่วไปนะคะอ่ะข้อแรกใครยังไม่ได้เสียเงินบ้างโหประโยคนี้นะเพื่อนถามเราวิ่งหนีเลยไอ้หน้าที่เหรันยิกใช่ไหมเก็บเงินห้องต้องการไหมคะต้องการมาจ่ายตังค์ข้อ2ฉันจะไปช่วยเขาทำไมเนี่ยหนูต้องการคำตอบไหมไม่นะก็บ่นลอยๆถูกไหมข้อ3ฉันจะเถียงยังไงได้เนี่ยโดนด่าซะขนาดเนี้ยโอ๊ยเถียงไม่ได้หรอกก็ไม่นะแค่บ่นนะคะและข้อ4ฉันเจอเขาที่ไหนกันเพราะฉะนั้นตอบข้อที่1เลยนะคะมาเสียตังค์เดี๋ยวนี้ข้ออื่นแค่ประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้ต้องการคำตอบข้อที่12นะคะข้อใดเรียงลำดับประโยคได้ถูกต้องน้องคะเวลาเรียงลำดับประโยคนะคะให้เรียงอย่างนี้ค่ะให้เรียงจากส่วนที่กว้างไปแคบส่วนใหญ่ไปหาย่อยนะคะเรียงส่วนเดียวกันนะคะเนื้อความเดียวกันให้หมดก่อนแล้วค่อยไล่ไปในส่วนอื่นๆนะคะส่วนเดียวกันอย่าสลับส่วนนะคะพูดผลไม้ก็ผลไม้ให้จบแล้วค่อยมาสัตว์ไม่ใช่ผลไม้สลับกับสัตว์อย่างเนี้ยเราจะได้เข้าใจเป็นหมวดหมู่นะคะขึ้นต้นอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยการความนะคะคำเชื่อมสันธานบางคำอย่างเช่นคำว่าถ้าหากเนี่ยขึ้นต้นได้อ่ะเรามาดูเลยนะคะข้อนี้นะคะเทคนิคเวลาน้องเจอโจทย์แบบนี้ให้เล็งช้อยไปด้วยไม่ต้องเรียงเองนะคะเห็นไหมเขาขึ้นไม่1ก็2โอ้โหง่ายเลยน้องไม่ต้องไปนั่งเรียงเองนะคะไม่1ก็2ระหว่างแม้แต่คนญี่ปุ่นกับท่าการงีบหลับอะไรน่าขึ้นต้นกว่าคะช้อยที่2เพราะนั้นตัดข้อ1ทิ้งนะคะข้อ1กับข้อ2ทิ้งเลยเหลือ3กับ4นะคะถ้าการงีบหลับตอนกลางวันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าเพิ่งง่วงนะคะนโปเลียนลีโอนาร์โดดาวินชีต่อด้วยอะไรดีคะแม้แต่คนญี่ปุ่นหรือและคนสำคัญเรียงตามช้อยไปเลยข้อ3และคนสำคัญอื่นๆอีกมากคงไม่ทำกันไหนเขาตามด้วยข้อ1ลองสิแม้แต่คนญี่ปุ่นซึ่งเคยรังเกียจการงีบหลับก็กำลังเปลี่ยนทัศนคติและจบด้วยข้อ4จนทำให้การงีบหลับกลางวันกลายเป็นแฟชั่นฮิตตลอด2ปีที่ผ่านมาโอ้เพิ่งจะ2ปีเองเหรอจ๊ะเรามานานแล้วตั้งแต่เกิดนะคะอ้าวข้อนี้เลยตอบข้อที่3นะคะง่ายมากเห็นไหมไม่ยากเลยข้อที่13ถามว่าน้องบอกโหพี่คะมาเป็นตารางเลยใช่ค่ะข้อใหญ่ข้อเดียวแต่ตอบ3คำถามเพราะฉะนั้นอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะมาค่ะเขาบอกว่าประโยคเงียบๆหน่อยได้ไหม1คำถามคือเป็นประโยคชนิดใด2ละส่วนไหนของประโยคนะคะและ3คือแสดงเจตนาอะไรนะคะอ่ะน้องดูนะคะในกลุ่มแรกนะคะเขาบอกว่าส่วนนี้นะคะชนิดของประโยคคือเดียวซ้อนรวมแบบซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่สมบูรณ์ตอบข้ออะไรคะข้อที่เก่งมากนะคะข้อที่5นะคะประโยคไม่สมบูรณ์เพราะทำไมคะมันไม่ครบอยู่ๆขึ้นต้นอะไรเงียบๆหน่อยได้ไหมมันจะไปสอดคล้องกับข้อ2ข้อ2ถามว่าละส่วนไหนของประโยคคะชัดเจนโหเก่งมากส่วนประธานใครอ่ะไม่ได้บอกนะคะละไปเลยนั่นแหละคือประโยคไม่สมบูรณ์และส่วนสุดท้ายนะคะถามว่าเจตนาต้องการบอกอะไรนะคะสื่ออะไรกับน้องเงียบๆหน่อยได้ไหมเป็นประโยคคำถามไหมคะเป็นประโยคคำสั่งแล้วบอกให้ทำนะคะมาสาระสุดท้ายแล้ววรรณกรรมวรรณคดีไทยนะคะอ้าวไม่ยากมาอย่าเพิ่งง่วงนะคะบางคนบอกหูเจอวรรณกรรมไม่ยากเชื่อพี่นะคะ14ค่ะข้อใดเป็นอุปมาโวหารนะคะอุปมาคืออะไรเน้นไฮไลท์เลยนะข้อนี้ออกสอบบ่อยมากนะอุปมาคือการเปรียบเทียบนะคะจะมีคำว่าเหมือนคล้ายดุจดังปานประหนึ่งในกลุ่มคำตรงนี้นะคะเยอะมากมายเลยนะคะจะมีคำเชื่อมเยอะนะคะตรงนี้อ่ะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างประโยคบอกว่าพี่นุสวยเหมือนนางฟ้าพี่นุสวยปานนางฟ้าเห็นไหมคะเปรียบพี่นุสวยอุ๊ยถ้าสวยนึกภาพไม่ออกพอบอก
นางฟ้าเอานางฟ้ามาเปรียบเทียบปั๊บชัดเจนเห็นไหมมีคำว่าปานคำว่าเหมือนเชื่อมนี่แหละอุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบนะคะเรามาดูกันเลยนะคะในช้อยแรกชื่อว่าหนุมานชานรงอาจองค์อย่าอ่านอาจองนะไม่เอานะน่าเกลียดนะคะเนาะอาจองค์ดังพญาราชสีข้อ2แทงต้องกุมพันเป็นหลายทีนะคะจนหอกอสุรีนั้นหักไป3กวัดแกว่งแสงว้าป่าตากระทืบบาทาอึงอุด4คิดแล้วจึงร้องต่อไปว่าจริงหรือฉไหนยักษ์สีข้อไหนมีการเปรียบเทียบพี่ว่าน้องได้คำตอบแล้วข้อแรกนะคะก็คือเปรียบหนุมานนะคะโอ้รบเก่งดูองค์อาจเหมือนพญาราชสีห์คำว่าดังเห็นไหมคำว่าดังตรงนี้ที่พี่วงกลมไว้นั่นแหละค่ะเปรียบหนุมานกับราชสีห์นะคะเห็นภาพเลยข้อ15ถามว่านะคะบทความดังกล่าวนะคะประกอบด้วยภาพพจน์ชนิดใดโวหารภาพพจน์นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะอติพจน์อ่ะพี่อธิบายก่อนอติพจน์คืออะไรคือการกล่าวโอเวอร์เกินจริงอย่างเช่นโอ๊ยพี่คะหนูหิวจนไส้ขาดแล้วไส้หนูขาดจริงๆมั้ยคะไม่ค่ะแต่หนูโอเวอร์แอคติ้งปล่อยเถอะหนูหิวอยากกินแล้วสัตถพจน์น้องขีดคำว่าสัตว์สัตว์ต้องมีเสียงเพราะนั้นสัตถพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาติเช่นนกร้องจิ๊บๆฟ้าร้องครึ้มครึ้นบุคลวัตบุคลาธิสถานหรือบุคคลสมมุติมี3ชื่อนะคะอยู่ที่ว่าเขาพอใจจะใช้ชื่อไหนนะคะบุคคลก็คือคนนั่นเองคนนะคะก็คือการเรียนแบบคนสิ่งที่ไม่ใช่คนนะคะออกอาการเรียนแบบคนอย่างเช่นสายลมกระซิบกับท้องฟ้ามันพัดผ่านแต่มันกระซิบผ่านท้องฟ้ามั้ยคะกระซิบไม่ได้นะคะอย่างเนี้ยนะและ4อุปมาที่บอกว่าเป็นการเปรียบเหมือนดุจดังคล้ายละไม้ปานประหนึ่งเชกเช่นนะคะที่อธิบายไปข้อที่14แล้วนะคะข้อนี้นะคะน้องดูนะคะฉันกำลังจะตายน้ำแข็งที่กำลังจะละลายบอกแก่แก้วนะฉันรักเธอจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถามว่าเอาแค่นี้เลยค่ะฉันกำลังจะตายน้ำแข็งตายได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรเรียนแบบคนนะตอบเลยคือบุคคลละวัดมาข้อที่16สุดท้ายแล้วค่ะนะเห็นเป็นตารางอีกแล้ว1ข้อตอบ3คำถามบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวล้นก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่2สถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่ง1พึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาอ้าวมาดูกันเลยนะคะบทประพันธ์ประเภทนี้เป็นแบบไหนตัดช้อยทิ้งก่อนค่ะตัดอะไรคะกลอนสักวาเพราะต้องขึ้นต้นด้วยสักวาลงท้ายด้วยเอ่ยนะคะเสภาตัดทิ้งนะคะตัดอะไรอีกบทละครมันจะคล้ายๆกันเสภาจะเป็นการขับอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยนะคะกลอนบทละครก็มาจะกล่าวบทไปเป็นพวกรามเกียรติ์พวกอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่3นะคะนี่กลอนสุภาพหรือกลอน8นั่นเองนะคะเราแบ่งวรรคเราก็รู้แล้วใช่มั้ยคะต่อมาค่ะเป็นคำชนิดไหนข้อที่1ค่ะคือคำสอนสุดท้ายค่ะตรงกับสำนวนใดปากว่าตาขยิบปากหวานก้นเปรี้ยวปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมปากปลาใส่น้ำใจเชือดคอค่ะจะคบใครคบให้ดีอันนี้พี่ฝากข้อคิดไว้นิดนึงนะคะคบบัณฑิตสำคัญอย่าคบคนพาลจะคบใครมิตรสำคัญนะคะเลือกคบเพื่อนให้ดีเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีนะคะจะพาเราไปในทางเจริญด้วยเพราะฉะนั้นนะคะจะคบกับใครคบคนให้ดูหน้านะคะเถาวัลย์มันยังเลี้ยวรถแล้วใจคนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเพราะนั้นต้องใช้สติดีๆนะคะการพิจารณาตอบข้อไหนดีคะตรงนี้ถูกต้องนะคะตอบข้อที่4ค่ะปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเฮ้ยถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีคนนั้นอาจทำร้ายหรือฆ่าเราได้เลยถูกไหมคะเห็นแล้วเนาะตัวอย่างทั้งหมด2พาร์ท16ข้อนี่คือแนวข้อสอบนะคะเทคนิคและแนวข้อสอบกลับไปทำโจทย์ต่อนะคะภาษาไทยไม่ยากพี่นุนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องๆ นะคะภาษาไทยให้น้องได้คะแนนดีๆนะคะอย่าลืมค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ